วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ม.หนานจิง University of Finance and Economics นะคะมหาลัยของเราจะมีประมาณ3แคมปัสนะคะนักเรียนต่างชาติของเราก็จะอยู่แคมปัสที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สวยที่สุดของ3แคมปัสค่ะนักเรียนของเราที่นี่มีประมาณ 15,000 คนแล้วก็นักเรียนต่างชาติมีประมาณ500คนนะคะนักเรียนต่างชาติส่วนมากที่นี่ก็จะมาเรียนเป็นปริญญาตรีแล้วก็นักเรียนภาษาจีนค่ะค่ะเราจะมาแนะนำส่วนต่างๆของมหาลัยของเรากันนะคะฝั่งห้องหลังของเราก็จะเป็นประตูหลักเป็นประตูใหญ่ของมหาลัยเราแล้วก็ตึกสูงๆของเราก็จะเป็นตึกออฟฟิศของเรานะคะแล้วพอถัดมาจากนี้เป็นตึกของคณะของมหาลัยเราจะมีนักเรียนมากมายมาเรียนกันที่นี่นะคะแล้วก็ถัดมาจากข้างหน้าของเราก็จะเป็นห้องสมุดค่ะข้างใต้ห้องสมุดก็จะมีร้านคอฟฟี่ช็อปแล้วก็เบเกอรี่ต่างๆให้นักเรียนเวลาว่างๆมาทานอาหารมากินเบเกอรี่กันนะคะในตัวห้องสมุดก็จะมี5ชั้นแล้วมีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างในตัวห้องสมุดแล้วก็หนังสือออนไลน์อยู่ในตัวห้องสมุดแล้วก็อันนี้คือตึกเรียนของมหาลัยเรานะคะเป็นส่วนหนึ่งของตึกเรียนนะคะอันนี้คือตึกเจียวเฉวโหลนะคะเขาเรียกกันว่าเจียวเฉวโหลค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมอันนี้คือภายนอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันข้างในต่อนะคะของมหาลัยเรากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมหอต่างชาติของเรากันเลยนะคะแล้วก็โรงอาหารของมหาลัยเราค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงอาหารนะคะโรงอาหารของโรงเหนือค่ะเป็นของมหาลัยหนานจิง of Finance and Economics ค่ะเป็นภายนอกของโรงอาหารนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะและนี่คือภายในของโรงอาหารโรงเหนือของมหาลัยหนานจิง University of Finance and Economics นะคะหลังจากกันได้รับชมกันไปแล้วมหาลัยเราเป็นยังไงกันบ้างคะอยากให้รุ่นน้องๆรุ่นหลังๆที่กำลังเข้ามาเรียนที่ประเทศจีนมาที่มหาลัยนี้นะคะมหาลัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนที่ดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็การเรียนการสอนเพื่อนร่วมห้องคุณครูอาจารย์ที่นี่ก็ถือว่าใจดีกันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ